ดสอบโน้ตสอบจัดให้ท่านนะครับกราบของคุณนะครับท่านพระเดชพระคุณนะครับท่านเจ้าวาดนะครับวัดหน้าเมนนะฮะพระพิสารนะครับวิหารกิจนะครับที่ได้ติดต่อนะครับผลงานนะครับของวัดดีพระประโยชน์มานะครับนะครับคืนนี้นะฮะในงานนะครับสมโภชหลวงพ่อพุทธนิมิตนะครับครบ515ปีนะครับในค่ำคืนนี้นะฮะและอีกสักครู่นะครับเราจะได้ทำการนะครับเสนอฉายนะครับหนังทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับหมอคงเรื่องที่2นะครับหนังจีนนะครับฟันดาบนะฮะเรื่องที่3นะครับตุ๊ตู่นะครับคู่ชาตินะฮะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับและเราจะเปิดกันนะครับ3ผลงานเพลงนะครับสวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องก็มารวบรวมหน่วยหนังกลางแปลงเพิ่มไว้ที่ช่องเราอีก1หน่วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เดินทางมาไกลหน่อยนะครับอยู่ในเขตภาคกลางจังหวัดอยุธยาของบ้านเรานะครับวันนี้ก็เป็นหน่วยหนังกลางแปลงวันดีภาพยนตร์นะครับจังหวัดอยุธยานะครับซึ่งคลิปเปิดตัวมาก็เป็นระบบเสียงแล้วก็เสียงดีเจหนุ่มๆนะครับสุดหล่อนะครับที่ได้พูดผ่านเครื่องขยายเสียงนะครับก็เสียงดีทีเดียวนะครับแล้วก็ตามด้วยซาวด์เพลงหนักๆนะครับจากทีมงานวันดีภาพยนตร์จังหวัดอยุธยานะครับสำหรับหน่วยหนังวันดีภาพยนตร์นั้นก็เป็นหน่วยหนังที่มีมานานแล้วนะครับซึ่งในยุคแรกๆนะครับก็ใช้ด้วยระบบฟิล์มนะครับในปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนมาใช้ด้วยระบบดิจิตอลแล้วนะครับซึ่งแฟนๆหนังกลางแปลงนะครับที่อยู่ในเขตจังหวัดอยุธยาอ่างทองก็ดีนะครับในเขตแถวนั้นนะครับก็คงจะได้เคยดูกันมาบ้างแล้วนะครับกับผลงานของวันดีภาพยนตร์นะครับเท่าที่ทางทีมงานเราได้ติดตามดูทาง Facebook นะครับของทางหน่วยวันดีภาพยนตร์เองนะครับจากเจ้าของหน่วยก็ดีนะครับซึ่งหนังกลางแปลงหน่วยนี้ถือว่าเป็นหน่วยที่ใหญ่หน่วยหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแสงสีเสียงเครื่องเสียงนะครับก็มีเยอะนะครับยิ่งไฟประดับนั้นก็สวยงามจริงๆนะครับในรูปแบบหนังกลางแปลงนะครับก็มีวันดีภาพยนตร์นะครับอีกหนึ่งหน่วยนะครับในเขตภาคกลางนะครับอยุธยาอ่างทองนะครับก็จัดว่าเป็นหน่วยที่น่าดูน่าชมอีกหนึ่งหน่วยนะครับสำหรับแฟนๆหนังกลางแปลงนะครับที่อยู่ในเขตจังหวัดดังกล่าวนะครับอยากจะติดต่อหนังกลางแปลงวันดีภาพยนตร์อยุธยานะครับทางช่องก็ทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปให้เหมือนเดิมนะครับแฟนๆ FC นะครับก็เลื่อนลงไปก็จะเจอเบอร์โทรติดต่อวันดีภาพยนตร์นะครับมีหนังใหม่ๆไว้คอยต้อนรับในหน้างานปีนี้นะครับหลังจากโควิด-19 หายไปนะครับก็คงจะเห็นหนังกลางแปลงออกฉายกันเยอะขึ้นนะครับสำหรับคลิปรวบรวมหน่วยหนังกลางแปลงในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับภาพประกอบแล้วก็คลิปบางส่วนนะครับจากทีมงานวันดีภาพยนตร์อยุธยาด้วยนะครับที่เราได้นำมารวบรวมเป็นหน่วยหนังกลางแปลงอีก1หน่วยนะครับไปที่ช่องของเราให้ได้เยอะที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นหน่วยหนังอะไรจังหวัดอะไรก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับสำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบหนังกลางแปลงตัวจริงเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ